ใจของทุกดวงมารวมกันเพื่อทำความดีทำสิ่งที่ดีงามให้เกิดขึ้นได้ในวันนี้งานรวมพลังเพื่อแผ่นดินณมณฑลทหารบกที่31ค่ายจิรประวัติจังหวัดนครสวรรค์จึงได้เปิดประตูต้อนรับประชาชนทุกหมู่เหล่ารวมทั้งศิลปินดารานักร้องผู้มีจิตเอื้อเฟื้อพากันมาร่วมงานรวมพลังเพื่อแผ่นดินกันอย่างคับคั่งมาด้วยพลังด้วยศรัทธาจริงๆค่ะโดยได้รับความร่วมมือจากกำลังพลครอบครัวหน่วยราชการองค์กรเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนักเรียนนักศึกษาและประชาชนในจังหวัดนครสวรรค์และพื้นที่ต่างๆเป็นจำนวนมากจัดเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์สถานที่ใช้จัดงานเนี่ยเป็นสถานมณฑลฐานบกที่31ซึ่งสถานแห่งนี้นี่ได้เริ่มสร้างตั้งแต่ปี2518นะครับแล้วก็ในปี2559เนี่ยในหลวงได้เสด็จมาเปิดสถานที่แห่งนี้หลังจากนั้นก็ได้มีการพัฒนาปรับปรุงมาโดยลำดับเมื่อผมได้มาเป็นผู้จัดการมณฑลฐานบกที่31นะครับก็มีความคิดที่จะปรับปรุงพัฒนาสถานแห่งนี้ให้ใช้เป็นสถานที่นอกเหนือจากการปฏิบัติธรรมของกำลังพลและครอบครัวแล้วเนี่ยก็ยังสามารถที่จะอำนวยประโยชน์ให้กับส่วนราชการต่างๆตลอดจนภาคเอกชนก็ได้รับเมตตาจากพระอาจารย์เอกชัยศรียาโนซึ่งท่านได้มาช่วยพัฒนาปรับปรุงในเรื่องของสถานที่และปรับปรุงภูมิทัศน์ของสถานแห่งนี้นะครับได้คิดค้นโครงการนะครับที่จะให้ข้าราชการหรือว่าประชาชนทุกหมู่เหล่าเนี่ยเกิดจิตสำนึกที่ดีสร้างคุณงามความดีให้กับแผ่นดินจึงได้จัดตั้งโครงการรวมพลังเพื่อแผ่นดินขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์กิจกรรมดีๆที่เริ่มกันตั้งแต่เช้าค่ะคือการบริจาคโลหิตณสโมสรนายทหารแห่งค่ายจิรประวัติร่วมกับสำนักงานกาชาดจังหวัดมาเปิดรับการบริจาคโลหิตกันที่นี่เรียกว่าเป็นการบริจาคทานเป็นมหาทานกันจริงๆเป็นการสละเลือดกันจริงๆค่ะโดยโลหิตที่ได้รับจากการบริจาคในครั้งนี้จะถูกส่งมอบผ่านสภากาชาดไทยไปยังโรงพยาบาลในเขตพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้งานมีทั้งผู้ที่บริจาคและผู้ที่มาให้กำลังใจกันเต็มห้องค่ะต้องจะให้ไหมอายุเกินค่ะมันเยอะด้วยค่ะจะเอาไหมการให้ไม่มีขีดจำกัดค่ะอีกหนึ่งกิจกรรมของการให้ในวันนี้คือการให้ทานชีวิตสัตว์ด้วยการปล่อยปลาคืนสู่แหล่งธรรมชาติจำนวนกว่า 100,000 ตัวบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยางานนี้มีดาราหลายท่านร่วมกันทำบุญให้ทานปล่อยนกปล่อยปลาด้วยกันค่ะดีใจมากๆค่ะได้เดินทางจากกรุงเทพนะคะมานครสวรรค์ในโครงการดีๆอย่างนี้นะคะรวมพลังเพื่อแผ่นดินไทยนะคะก็โดยพระอาจารย์เอกชัยศิริยาโนด้วยนะคะก็ต้องบอกว่าในฐานะที่เป็นลูกศิษย์นะคะก็ถือเป็นโครงการที่ได้รวมพลังของคนไทยทุกคนที่จะร่วมกันทำความดีนะคะในทุกๆรูปแบบนะคะเพื่อพวกเราคนไทยทุกคนค่ะเป็นค่ายทหารที่มีศาสนสถานซึ่งสามารถเปิดให้คนภายนอกเข้ามาปฏิบัติบูชาได้และที่นี่ก็จะเป็นที่ที่มีการเปิดสอนปฏิบัติธรรมด้วยเป็นฤกษ์งามยามดีมากๆเลยค่ะแล้วก็สถานที่ก็สัปปายะมากๆน่าจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับค่ายทหารอื่นๆคิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นโรลโมเดลได้นะคะที่ค่ายทหารอื่นๆจะทำแบบนี้บ้างนะคะถึงแม้ว่าเราจะเป็นทหารออกไปออกรบนะคะเป็นทหารกล้าแต่ภายในจิตใจบางทีนะคะเราก็ต้องขัดเกลาจิตใจด้วยธรรมะคือสิ่งที่จะช่วยได้ค่ะก็ดีใจนะครับที่ได้มาร่วมกิจกรรมกันในวันนี้นะครับเห็นสิ่งที่พระอาจารย์ทำเนี่ยไม่น่าเชื่อนะครับว่าพระอาจารย์จะคิดทำในสิ่งที่บอกว่าคนลูกฮะเดี๋ยวต้องเข้าไปชมนะครับเพราะว่าเพลงนึงซึ่ง
ไม่มีดนตรีไม่มีอะไรเลยแล้วก็ด้วยการฝึกซ้อมของคุณตุ้ยลวิวันเอาเพลงนี้มามันขนลุกและน้ำตาไหลเลยครับฟังแล้วน้ำตาไหลอยากให้ท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านเนี่ยได้รับฟังนะครับว่าน้องๆที่เป็นทหารพวกนี้เนี่ยเขามีความตั้งใจแล้วเป็นการร้องที่ออกมาจากใจและผมเชื่อว่าหลังจากเสร็จกิจกรรมครั้งนี้แล้วเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยจะตั้งใจทำความดีเพื่อเป็นพลังของแผ่นดินจริงๆครับนอกจากนั้นยังมีกิจกรรมร่วมกันปลูกป่าด้วยการปลูกต้นไม้ขนาดใหญ่สูงกว่า3เมตรจำนวน 1,000 กว่าต้นในเขตมณฑลทหารบกที่31ณจักรภูมิทัศน์จัดสวนพุทธธรรมและสวนเฉลิมพระเกียรติ12สิงหามหาราชินีจะเป็นไฮไลท์ที่สุดของงานรวมพลังเพื่อแผ่นดินในวันนี้คือการได้มีส่วนร่วมกับเหล่าทหารเกณฑ์รุ่นใหม่ร่วมขับร้องประสานเสียงและขับร้องเพลงโดยคุณรวิวรรณจินดาในบทเพลงอยู่อย่างจงรักตายอย่างภักดีที่ฟังแล้วเรียกน้ำตาและความปลาบปลื้มใจจากผู้ฟังที่มาร่วมงานทั้งห้องค่ะมันก็จะแข็งแรงระดับนึงใช่ไหมแต่ถ้าเอามามัดรวมกันอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะยิ่งแข็งแรงมากขึ้นใช่ไหมเราก็เลยคิดว่าการรวมพลังความดีหรือว่าการทำความดีทุกๆอย่างเนี่ยเอามาไว้รวมกันเพื่อแผ่นดินไทยเนี่ยนะคะมันก็จะเป็นโครงการที่ค่อนข้างยิ่งใหญ่เราก็เลยมีความรู้สึกว่าโอ้โหได้รับเกียรติที่มาเป็นส่วนร่วมเนี่ยรู้สึกดีใจมากๆแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะเพลงอยู่อย่างจงรักตายอย่างภักดีที่ร้องร่วมๆกับน้องๆทหารเนี่ยนะคะบอกได้เลยว่าไม่เคยมีความรู้สึกแบบนี้มาก่อนเลยในการร้องเพลงนะคะคือนอกจากเราซาบซึ้งกับบทเพลงแล้วเนี่ยนะคะว่าในเนื้อเพลงหรือว่าในท่วงทำนองเนี่ยมีความคือมีความซาบซึ้งแล้วก็มีความรักเทิดทูนพระมหากษัตริย์ทั้งสมเด็จพระราชินีแล้วก็พระเจ้าอยู่หัวอยู่แล้วนะคะแต่ว่ายิ่งได้เสียงน้องๆทหารมาช่วยร้องเนี่ยนะคะบอกได้เลยว่าขนลุกร้องเองเนี่ยนะคะยังรู้สึกเลยว่ามีความรู้สึกแบบตื้นตันใจอ่ะน้ำตาจะไหลเลยตอนซ้อมเนี่ยรู้สึกเพื่อแผ่นดินในวันนี้ที่มณฑลทหารบกที่31จังหวัดนครสวรรค์อยากจะบอกกับท่านผู้ชมว่าวันนี้เราทุกคนจะอยู่อย่างจงรักตายอย่างภักดี1ชีวิตนี้ขอยอมพลีไม่เสียดายใจที่จงรักจะยืนหยัดอย่างท้าทายใครจ้องทำลายเราพร้อมจะยอมตายเราไม่ยอม